ครับพอดีบ่าวแจ็คไปที่สระเชิงเซามาเนาะจังหวัดสระเชิงเซาพอดีผ่านมาที่บางแสนบ่าวแจ็คก็เลยแวะว่าจะมานั่งกินปูกินกุ้งอีเนาะพอฝนพอลมเนาะลมแห้งใบแห้งบอดอ่ะก็เลยบ่นั่งแล้วดีกว่าก็เลยมาเก็บบรรยากาศเฮ้อท่านผู้ชมได้พอเนาะช่วงนี้ก็ช่วงประมาณ 3:30 แล้วนะครับ 3:00 แรงนะครับเนี่ยครับดูลมดิลมแรงมาได้มาบางแสนนานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลยเก็บบรรยากาศเฮ้อท่านผู้ชมได้ดูเนาะว่าตอนเนี้ยฝนมันก็ตกเลยละมาเป็นหยังมาเป็นหยังตกน้อยเดียวนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเฮ้อท่านผู้ชมพอเนี่ยลมมันแรงเปิดก็เลยเก็บลมมันเห็นก็เก็บลมดูเห็นบรรยากาศจัดดีอะอากาศมันเย็นดีนะที่แดดมันบ่ออกคลื่นมันก็แห้งแห้งบนฟ้าก็กำลังมืดติ๊กติ๊กขนาดเห็นก็บนฟ้ามืดฝนขนาดนั้นกำลังมาละฮะดูต้นมะพร้าวดิต้นมะพร้าวลมมันแรงอะแห้งบ่แห้งพอลมตรงต้นมะพร้าวต้นเนี้ยเห็นก็วันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์คนนักท่องเที่ยวเพิ่นก็มาเล่นกันนะมาเล่นน้ำตรงหาดบางแสนเนาะนะครับไม่เป็นไรกะว่าจะมาไปกินปูกินกุ้งลมมันแห้งก็คงจะบ่นั่งแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าฝนตกมาปุ๊บก็บ่ทันได้กินกุ้งกินปูนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าปั่นจักรยานเล่นได้ตัวเนื้อร้านเครื่องร้านค้าหนัวยาวไปถึงนู่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินอาหารทะเลที่พัทยาก็แล้วกันเนาะบ่าวแจ็คเนาะมาเก็บบรรยากาศเฮื่อท่านผู้ชมพอแล้วกันวันนี้มันเป็นวันเสาร์วันเสาร์คนก็เลยเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะเนาะสงสัยตอนเช้าก็คงมาเยอะกันแล้วอะแล้วช่วงนี้มันฝนกำลังจะตกเปิ้นก็ทยอยกันปิกบ้านก็มีครับลมเย็นเย็นลมเย็นขนาดหรือปลาหมึกกุ้งเพราะอีแม่หายไปไหนแล้วนี่อีแม่หายนะครับบรรยากาศก็ยังน่านั่งอยู่นะเนี่ยดูดีท่านผู้ชมเนี่ยเสียดายเถอะแดดบ่ออกน่านั่งน่านั่งน่านั่งขนาดตอนที่เปิ้นฮุบลมลงอ่ะเอาลมออกนี่นะเอาลมฮุบลมอ่ะน่านั่งเดี๋ยวเดินดูทะเลแห่งกรรมเดี๋ยวจะปิกบานละเดี๋ยวเดินดูทะเลแห่งกรรมหนึ่งลมมันแห้งจนบ่าวแจ็คจะปิวอ่ะจะปิวไปตามลมอ่ะโอ้โหตรงนู้นก็โคตรหินจัดงามอ่ะตรงปูนอ่ะแต่คลื่นมันแห้งเกิน
สงสัยพายุถ้าจะเข้าด้วยเนาะคนเล่นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วช่วงนี้น้ำทะเลก็ลงตัวนะครับท่านผู้ชมดูน้ำทะเลแหละชอบอากาศจังเลยชอบอากาศมันเย็นเย็นเดี๋ยวลองไปถามอีแม่ดูว่าอีแม่จะนั่งก่อนแต่ที่แน่ๆอีแม่เข้าไปนั่งลบในรถแล้วเนอะเพราะว่าฝนมันอ่อยฝนมันอ่อยลงมาแต่มันลงมาไม่มากหรอกเนี่ยครับดูถนนเรียบชายหาดบางแสนนะครับช่วงนี้ก็โอเครถบัสติดนะครับพอช่วงจะ4โมงแรงละโอเคเดี๋ยวบ่าวจะข้ามถนนไปแล้วเด้อโน่นรถแจ็คจอดตรงโน้นนะครับตายข้ามได้โอเคเนาะไปกินอาหารทะเลที่พัทยาเนาะเพราะฝนมันตกกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเก็บคลิปเฮ้อท่านผู้ชมดูเต้าอี้ก่อนเนาะไอ้สำหรับบางแสนนะไปเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านครับท่านผู้ชมตามเบาแจ็คไปเนี่ยครับเนี่ยครับสองข้างทางก็ยังมีรถจอดตลอดแนวอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ยังนั่งอยู่ตรงซุ้มเฮดนะครับเตียงผ้าใบนะครับนักท่องเที่ยวเนาะเนี่ยท่านผู้ชมดูสังเกตดูเนอร์ฝนมันห่อยน้อยเดียวอันเนาะดูตรงกระจกของเบาแจ็คเตอร์เนี่ยครับเดี๋ยวเบาแจ็คก็ขับรถปิกบ้านครับเดี๋ยวแวะกินทะเลเผาสักหน่อยเนาะบัดได้กินที่บางแสนบ่เป็นอย่างไว้โอกาสหน้าค่อยมากินทะเลของทะเลอาหารทะเลแถวบางแสนตอนนี้ปิกบ้านไปกินของทะเลที่บ้านเอาบางแสนกับบ้านเบาแจ็คก็บักไก่กันเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังเบาแจ็คค่อยขับมานั่งกินแบบชิลๆดีกว่าขับรถต่อไปเบาแจ็คครับท่านผู้ชมก็ตัวแจ็คมาเนาะมาพอบรรยากาศริมทางเนี่ยครับท่านผู้ชมดูรถตัวเนาะดูสองข้างทางดูบรรยากาศดูวิวบางแสนช่วงเนี้ยเนาะดูไปเรื่อยๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เบาแจ็คจะออกจากบางแสนเนาะเนี่ยครับสองข้างทางบรรยากาศตอนเนี้ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแรงกว่าเนาะครับเนี่ยรถเปิ้นก็ยังจอดอยู่นะจอดนักอยู่นะฝนมันบัดตกหนักกันเนาะเปิ้นก็ยังนั่งกันกินกันเอกะมันก็บ่ฮ้อนตัวเด้อบรรยากาศจัดดีอ่ะเสียดายโทบ่าวแจ้งเนี่ยนะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแค่เอาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมพอฮือฮือท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ชื่นใจแล้วเนาะบ่าวแจ็คก็ดีใจแล้วที่เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูคลิปของบ่าวแจ็คเนาะไปด้วยกันไปด้วยกันสำหรับบางแสนนี้ห่างจากบ้านบ่าวแจ็คประมาณ40กว่ากิโลมั้งหรือมาประมาณ50กว่ากิโลนี่แหละครับท่านผู้ชมขับรถไปค่อยๆขับรถไปก็สบายๆครับเบาแจ็คขับรถจนชินแล้วครับตรงนี้ช่วงนี้ตรงนี้รถก็เยอะเนอรถเยอะเหมือนกันเนอฝั่งนี้นะตรงต้นๆตรงต้นๆหาทางเข้าอ่ะครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยป่ะไปลุยทะเลเผากันครับไปลุยทะเลเผากันครับป่ะลุยมาครับท่านผู้ชมครับมากินด้วยกันเนาะมาลุยด้วยกันเนาะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ร้านประจำนะครับที่บ่าวแจ็คมากินตรงเนี้ยครับของเปิ้นซดนะครับอาหารทะเลครับ
เห็นก็อันนี้ตัวเป็นๆทั้งนั้นเลยนะครับใครจะกินเป็นก็ได้ใครจะกินที่บ่เป็นก็ได้นะครับท่านผู้ชมของที่นี่สดเพราะว่าลูกค้าเป็นนักขนาดนะครับลูกค้าเยอะของก็ต้องสดเจ้าก็ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เบาแจ็คก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับเบาเหนือแจ็คพาตลอนนะครับจะไปดีลืมนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจกับเบาเหนือแจ็คพาตลอนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามีอะไรอย่างดีๆคอยติดตามเบาเหนือแจ็คพาตลอนนะครับเบาเหนือแจ็คพาตลอนคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณทุกการติดตาม